ผยศรีสะเกษหมดตัว20ล้านเลิกเมียเก่าเสี่ยหุยยันยื่นฟ้องทวงทรัพย์สินคืนหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวว่าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ไฟเวทได้เปิดตัวจดทะเบียนกับน้องแนนแฟนสาวคนใหม่ท่ามกลางข่าวว่าถูกภรรยาเก่าหลอกทั้งที่มีครอบครัวอยู่แล้วแถมเมื่อลูกคลอดออกมาก็ไม่ยอมตรวจ DNA และไม่ยอมให้ใช้นามสกุลอีกทั้งสูญเงินเก็บกว่า20ล้านบาทไปโดยเหลือเพียงรถยนต์คันเดียวที่ได้เมื่อครั้งคว้าแชมป์โลกล่าสุดเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธวุฒินันท์โปรโมเตอร์ค่ายนครหลวงและผู้จัดการส่วนตัวของศรีสะเกษบอกว่าเรื่องเป็นแบบที่มีการเผยแพร่จริงโดยเจ้าแหลมมีคิวขึ้นชกปุ่นเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายในจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลังชกเสร็จได้ประสานทนายความเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อยื่นฟ้องเอาผิดอดีตเมียเจ้าแหลมซึ่งคาดไว้ว่าอย่างน้อยขอให้ได้ทรัพย์สินคืนครึ่งหนึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาส่งต่อเงินเดือนเบี้ยประชุมให้มูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีส่งต่อเงินเดือนแก่มูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรัฐบาลจัดสรรงบเกือบ 1.4 ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมเมื่อวันที่19มกราคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้กับมูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรัฐบาลได้จัดสรรเงินเกือบ 1.4 ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีเนื่องจากเป็นการให้ของแต่ละบุคคลไม่ต้องผ่านพ.ร.บ.ต่างๆตามกลไกของรัฐสภาที่ต้องใช้เวลานานโดยมูลนิธิที่นายกรัฐมนตรีส่งต่อตั้งแต่เริ่มในเดือนตุลาคม2566เป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องนั้นโดยครั้งที่1เดือนตุลาคม2566มูลนิธิเด็ก Foundation for Children เพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานการดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่างๆครั้งที่2เดือนพฤศจิกายน2566ได้มอบให้กับ4มูลนิธิมูลนิธิละ 50,000 บาทได้แก่ 1. มูลนิธิอิสรชนองค์กรพัฒนาเอกชนที่พัฒนาทักษะชีวิตแก่คนด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 2.มูลนิธิคนพิการไทยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพร้อมสร้างอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ 3. มูลนิธิบ้านพระพรองค์กรช่วยเหลือลูกของผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและเยาวชนเด็กให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ 4. มูลนิธิสายทานสุขใจเพื่อช่วยเหลือคนชราที่ถูกทอดทิ้งครั้งที่3เดือนธันวาคม2566ได้มอบให้กับ3มูลนิธิมูลนิธิละ 50,000 บาทได้แก่ 1. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นสมทบทุนให้โอกาสกับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสรวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 2. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคนหูหนวกให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปและ 3. มูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อสนับสนุนเรื่องโครงการแก้หนี้ทั้งระบบปฏิรูปสิทธิลูกหนี้และเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนของรัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 1.4 ล้านล้านบาทร้อยละ 40.1 ของวงเงินงบประมาณแบ่งเป็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จำนวน
561,954.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทั้งด้านการกีฬาการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาศักยภาพคนและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเป็นต้นและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจำนวน 834,240.6 ล้านบาทเพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุกมิติหัวใจหลักของการทำงานของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะฐานล่างของพีระมิดซึ่งการจัดสรรงบประมาณถึงร้อยละ 40.1 เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นช่วยต่อยอดในทุกโอกาสของความเป็นไปได้ของประเทศไทยและด้วยดำริของนายกรัฐมนตรีส่งต่อการให้ตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนจึงได้ส่งมอบเงินเดือนและเบี้ยประชุมให้กับมูลนิธิต่างๆและได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนายชัยกล่าวเปิดวาร์ปแฟนใหม่แพรวาลุกพระเอกแจ่มใสแพทกรีดวิดหลุดโป๊เผยตำนานเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายเขาโดนเส้นสุดๆเขาน่ารักมากเปิดวาร์ปแฟนใหม่แพรวาลุกพระเอกแจ่มใสแพทกรีดวิดหลุดโป๊เล่าตำนานเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายแพทณปภารายการโดนเทเซมาที่แพทเปิดใจแพรวานิชาพัฒน์เจอความรักครั้งใหม่แล้วเจ้าตัวตอบชัดว่าเพื่อนแนะนำเขาอายุเท่าเราสูงพระเอกแจ่มใสสูงแบบสูงเลยยังไม่คิดว่าจะเปิดเขาน่ารักมากคบมาเกือบ2 เดือนแต่เดทแล้วรู้สึกเหมือนรู้จักมานานสิ่งเล็กๆที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้เลยถ้าออฟฟิเชียลสุดๆเดี๋ยวก็จะได้เห็นแพทมีการขอเป็นแฟนแล้วหรือยังเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เปิดเขาขอเป็นแฟนแพทเป็นแฟนมากี่วันแล้วความรู้สึกมันนานมากเลยคุยกับเขาแล้วรู้สึกเหมือนรู้จักมานานโดนเส้นสุดๆเดือนกว่าๆขอเป็นแฟนอยากลงรูปเขาเขาน่ารักอยากให้คนรู้ว่าเขาน่ารักเขาโดนเส้นสุดๆขณะที่แพทขอดูรูปฝ่ายชายหน่อยพอเปิดไอจีฝ่ายชายมาแพทกรี๊ดชมเขาน่ารักมากแถมแพทอดใจไม่ไหวไปกดไลค์อีกทำเอาแพรวาบอกโป๊ะเลยเขารู้กันวันนี้แหละหลุดแล้วไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เดือนมกราคมเพราะเลิกไม่ดีเลยตรุษจีนหรือวาเลนไทน์ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ได้มีการคุยกันแล้วว่าเราจะเปิดร่วมกันซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ปิดนะไปเดินห้างก็จับมือกันปกติแต่แค่ไม่ได้ลงไอจีแบบนี้แฟนฉันแต่ถ้าโป๊ะก่อนก็ขออย่าเพิ่งเป็นข่าวนะคะขออนุญาตเปิดตัวตามเลิกย้อนความรักเมื่อถามว่าหลังจากเลิกแฟนคนที่2พักใจไหมแพรวาตอบว่าไม่พักก่อนหน้านี้เรารู้สึกเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายเราไร้ชีวิตด้วยความรักถ้าเรามีความรักเราจะตั้งใจทำงานเราจะสวยขึ้นคนนี้เราคุยกันเรื่องอาหารเป็นหลักคุยจนรู้สึกว่าทำไมไม่ขอแอดไลน์เราตอนนั้นที่คุยกันรู้สึกว่าเป็นคู่กัดเพราะเขาชอบกวนตีนคุยไปสักพักเขาก็บอกว่าเนี่ยจีบอยู่เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไปกินข้าวกันเพราะรู้สึกว่าถ้าจีบอยู่ลองไปกินข้าวด้วยกันถ้าเวิร์กก็คือเวิร์กถ้าไม่เวิร์กจะได้ไม่เสียเวลาแพรวาเล่าต่อว่าไปกินข้าวด้วยกันครั้งแรกหนูเคลียร์ปัญหาส่วนตัวตลอดการกินข้าวเลยเขาก็ยังรับเราตรงนั้นได้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคผ่านซึ่งบางคนมันไม่โอเคแต่เขาก็ชิลมากเขาบอกว่าเข้าใจเพราะปัญหามันเพิ่งเข้ามาสาเหตุที่เลิกกันเป็นปัญหาลึกๆข้างในเยอะแยะที่คิดว่าน่าจะพูดยากมันหาจุดที่มันลงกันไม่ได้สักทีพยายามปรับกันมาหลายรอบก็ยังไม่ได้สักที
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมือที่สามมันยากมากการเลิกกันทั้งที่ยังรักกันคือตอนเด็กๆ เคยคิดว่าคนเราจะเลิกกันทั้งที่ยังรักกันได้ยังไงพอโตขึ้นมารู้สึกว่าเออมันต่างคนต่างทำเพื่อแบบเซฟอีกฝั่งมันเลยรู้สึกว่าเจ็บมากเลยมันบ้าแต่คนกลางมาช่วยคุยแล้วก็ยังปรับกันไม่ได้และหนูไม่กลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่า